ขอกราบน้อมน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณขอกราบคารวะพระมหาเทระพระเทรานุเทระและเพื่อนสศรัทธิทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลก เลยนะเอาวันนี้เราก็มาเจอกันในในวันพุทธที่29นะมิถุนายน์ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งก็หมายความว่าปีพุทธศักราช2565เนี่ยเ,เราเดินทางมาถึง ถึงกลางปีพอดีเลยนะหลายคนก็จะทักทันทีนะเมื่อมีการบอกว่าเวลาเนี่ยวันนี้เดินทางมาถึงวันที่เท่าไหร่นะว่าเวลาเดินทางผ่านไปเร็วจังเลยใช่จะ้ะเวลาเนี่ยเดินทางผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคน,นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเวลานะ ต้องไม่ประมาทในเวลาต้องไม่ประมาทในในวัยที่เดียวก็คือเราต้องพิจารณานะว่าในวันเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยเส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยซึ่งพวกเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป้าหมายชีวิตใช่ไหมเจะเอ่ยเกิดมาเพื่อเพื่อทาพระนิพพานให้แจง้สแงสวงสบุญสร้างบารมีในเป้าหมายการการสร้างบารมีของเราเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามเป้าหมายเนี่ยมากน้อยเพียงไรบางคนก็บอกว่าพระอาจารย์คะ,ะสร้างบารมีก็สร้างด้วยแต่ก็ยังอยากจะประสบความสำเร็จทางทางโลกด้วยเช่นอ,อยากจะร่ำรวยอ,อยากจะมีมีชื่อเสียง าถ้าเกิดใครมีเป้าหมายเพิ่มคือในทางโลกต้องสำเร็จด้วยนี่ยิ่งต้องทบทวนในเรื่องวันเวลานีจ้ะยิ่งต้องให้ความสำคัญทีเดียวต้องวางแผนทีเดียวโดยการที่เราก็มองย้อนหลังนะจ๊ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าอันใกล้ก็อาจจะครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทั้งเส้นทางการสร้างบาร,รมีหรือเส้นทางที่เราได้ ใช้ชีวิตในทางโลกประสบความสำเร็จหรือว่าบริบูรณ์พร้อมเพียงใดหรือจะมองย้อนไป2ปี3ปีก่อนนั้นนี้ก็ถือเป็นการทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมานั่นเองเพื่อที่เราจะได้วางแผนต่อไปในอนาคตได้อย่างได้อย่างไม่ผิดพลาดแล้วก็ได้อย่างดีมากขึ้นไปด้วยนะจ๊ะพูดอย่างนี้เนี่ยโดยส่วนตัวหลวงพี่เ่ยก็มองย้อนไปเหมือนกันนะ แต่มองย้อนไปก็เอาเป็นแค่ช่วงที่เราได้มาบวชสร้างบารมีบวชสร้างบารมีก็หลวงพี่ก็มองย้อนไปในในพรรษาแรกเลยนะอ่าในพรรษาแรกเลยของหลวงพี่เนี่ยก็คือถ้าเป็นชีวิตของพระ,ะที่มาบวชแล้วก็อบรมในวัดพระธรรมกายเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มนะจ๊ะกลุ่มแรกก็คือพระที่มาบวชใน โครงการในโครงการเลยก็คือจะมีโครงการทั่วไปอย่างเช่นโครงการบูชาธรรมทั้งคุณครูไม่ใหญ่บูชาธรรมหาพุทิีอาจารย์แล้วก็โครงการฤดูร้อนโครงการเข้าพรรษาซึ่งถ้าบวชแล้วเนี่ยเมื่อครบโครงการเนี่ยแล้วก็ลาออกไปใช้ช่วยถังโลกงนี้คือ เป็นแค่เพียงองบวชในโครงการเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็จะมีแต่ละโครงการก็จะมีจํานวนามากทีเดียวเมื่ออยู่ในโครงการแต่พอผ่านโครงการนี่ก็จะลดจํานวนลงละจํานวนที่ลดลงเนี่ยก็คือบางรูปเนี่ยจะตัดสินใจที่จะอยู่ต่ออาบางรูปก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรก็อยู่ใช้ชีวิตสมณะใช้ชีวิตความเป็นพระดูหน่อย บางรูปก็อลองดูซิว่าเอาจะใช้ชีวิตความเป็นพระเนี่ยอยู่ได้ไหมอืมเพราะว่าตอนตอนที่หลวงพี่ไปช่วยงานอบรมนะจ๊ะก็เจอคําถามจากพระที่บวชในโครงการนี้หลายหลายรูปเลยนะตอนนั้นทํานองว่าเอ๊ถ้าเกิดอยู่ต่อแล้วผมจะต้องทํายังไงบ้างครับอ่าชีวิตผมจะต้องทําอะไรบ้างแบบอยากจะรู้อืมเผื่ออนาคตจะได้วางแผนมาแบบอืม ที่ได้บวชยาวขึ้นหรือว่าระยะยาวไปเลยซึ่งวันนี้ก็จะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยจะถือเป็นการทบทวนเรื่องราวเส้นทางที่เราได้สร้างบาร,รมีกันมาอย่างในตอนพรรษาแรกเนี่ยอพ,อพอครบโครงการครบโครงการจะ้ะคราวนี้เนี่ยจะ้ะก็ต้องบอกว่าเข้าสู่บรรยากาศความเป็นพระนวกะนวกะคือพระบวชใหม่อ่าจ้ะ ก็ช่วยงานหมู่คณะเลจ้ะช่วยงานพระพุทธศาสนามีงานอะไรบ้าง <s> ก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยใช่ไหมาบางคนก็คุ้นเคยงานอาสาสมัครก็ช่วยงานดูแลอาสาสมัคราบางคนบางรูปอาจจะมีความถนัดในเรื่องของงานช่งางก็ไปอยู่ในส่วนของก่อสร้างอยู่ในส่วนของของซ่อมบำรุง อย่างพระเพื่อนหลวงพี่นี่ก็มีหลายรูปเลยที่มีความรู้ในทางการแพทย์จะก็เป็นทั้งไปเป็นที่ปรึกษาหรือบางทีก็ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาด้วยก็มีอมืส่วนตัวหลวงพี่ตอนนั้นเนี่ยก็ไปช่วยงานอบรมจ้ะอบรมก็คืออบรมพระพระรุ่นน้องที่มาบวชตามภายหลังก็ไปช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงนั่นเองอื ก็คือประการแรกเลยก็คือช่วยงานหมู่คณะาตามความคุ้นเคยตามความถนัดอีกประการหนึ่งจะ้ะคราวนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มจะต้องเพิ่มเรียกว่าความรู้สกิลในชีวิตสมณะละในตอนนั้นเนี่ยที่หลังจากครบโครงการละแล้วก็อยู่ต่อมาเนี่ย พระอาจารย์ที่ท่านดูแลนะดูแลหลวงพี่เนี่ยท่านก็มอบหมายว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกเหนือจากบุญานะบุญที่รับก็คือเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็เพิ่มความรู้โดยการอ่านพระไตรปิฎกแล้วกันซึ่งก็ต้องบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีความสําคัญนะจ๊ะเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นความรู้พื้นฐานของ หนังสือธรรมะทั้งหลายทีเดียวอย่างบางทีเนี่ยเราได้อ่านตำรับตำราหนังสือธรรมะใดๆก็ตามเนี่ยผู้ที่เขียนตำราเนี่ยก็จะเอาพระไตรปิฎกเนี่ยแหละเป็นเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะไหนๆเราก็ได้บวชเป็นพระแล้วอ่าพระอาจารย์ท่านบอกอ่ะงั้นไปอ่านพระไตรปิฎกเลยอืมนะท่านก็มอบหมายภารกิจให้ว่าอ่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็เอาไปสัก ยี 20, ่สิบถึงสามสิบหน้าก็แล้วแต่ว่าเนื้อหาจะมากจะน้อยอย่างไรของแต่ละเรื่องนะจ๊ะแล้วพอครบสัปดาห์เนี่ยท่านก็บอกว่าให้มามาสรุปมาจับใจความจับประเด็นให้ท่านฟังก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าว่าอ่านจริงแหละถ้าจับใจความได้สรุปได้ก็คืออ่านจริงเลขประการนีคือฝึกการจับประเด็นนั่นเองอะนะจ๊ะก็ได้ฝึกตรงนี้มา ก็ต้องบอกว่าในสมัยเด็กๆนะตอนที่เรียนระดับมัธยมนะหลวงพี่เคยอ่านหนังสือธรรมะมานะจ๊ะก็ว่าตอนนั้นเนี่ยก็อ่านหนังสือธรรมะในสมัยนั้นเนี่ยก็กว่าอ่านแล้วก็ไม่สนุกอพอเป็นธรรมะไงอ่านต้องมีความตั้งใจนะอถ้าแบบภาษา,าหนังจีนกําลังภายในจะบอกเกรงลมปราณทีเดียวคือให้ความตั้งใจ คือไม่สนุกเหมือนอ่านอ่านกระตูนะเอาอากตูนนี่แบบโอ้โหเล่มหนึ่งจบต่อเล่มสองต่อเล่มสามเนี่ยสนุกมากแต่หนังสือธรรมะเนี่ยต้องมีความตั้งใจเพราะว่า,ามีเนื้อหาเป็นอัดเป็นธรทำล้วนๆเลยตอนนั้นก็ว่ายากละแต่พอได้มาอ่านพระไตรปิฎกจะก็จะบอกว่ามีความยากมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรอายุตัวยอย่างเลยเอาแค่รูปลักษ ของหนังสือนะจ๊ะแล้วก็ฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยอือก็เห็นเลยว่าเป็นฟอนต์ที่อ่เขียนข้อความเนี่ยที่เป็นอัดเป็นธรรมนะอา่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมีความจริงมีความเป็นประโยชน์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นแบบอือทำให้เกิดความตั้งใจละอ่แค่ฟอนต์ก็จริงจังละแล้วต่อมาจ้ะในเรื่องของสํานวนในเรื่องของภาษา ในเรื่องของการใช้ศัพท์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสำนวนภาษาแล้วก็การใช้ศัพท์เนี่ยย้อนไปเนี่ยเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนหน้านี้นะจ๊ะอ่ะวัดได้อย่างไรก็อย่างในตอนที่หลังพุทธปรินิพานเนี่ยก็มีการสังายนาหมวดธรรมหมวดพระวินัยใช่ไหมในยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการสังายนาที่เรียกว่ามุขปาฐ ก็คือท่านก็จะสวดอ่าสวดไปอ่าอย่างพระที่ได้ทีม่มนมาห้าร้อยรูปก็จะสวดคลอกันไปถ้าสวดแล้วเป็นทํานองเดียวกันเป็นประโยคเดียวกันก็จะสวดต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดก็ตามที่มีเสียงสวดสะดุดขึ้นมาคือมีความแตกต่างละไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยท่านจะหยุดเลยจ้ะแล้วท่านก็จะมาพิจารณาว่าในความแตกต่างตรงนั้นเนี่ยอ่าสิ่งใดคือถูกต้อง ก็คือผู้ไงมาชําระให้เข้าใจตรงกันเลยแล้วท่านก็สวดต่อเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายเนี่ยจะ้ะก็มีการจาลึกลงใบลานซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณ500ปีหลังพุทธปรินิพานก็หมายความว่า,วาเ,เนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือเป็นประมาณเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะจะ๊ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้อ่านนี่คือมัอนก็บางครั้งบางสำนวนเนี่ยแล้วก็ต้องย้อนไปทีเดียวอายกตัวอย่างนะจ๊ะซึ่งตัวอย่างเนี้ยก็จะเจอในเรื่องที่หลวงพี่นํามาฝากพวกเราด้วยเรื่องการใช้ศัพท์จ้ะอย่างในธรรมบทที่หลวงพี่นํามาฝากพวกเราเนี่ยศัพท์เนี่ยมีคําว่าเนื้อร้ายถ้าเนื้อร้ายในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะคุ้นเอ๊ พระอาจารย์กำลังพูดถึงหลักการแพทย์หรือเปล่า,เ,าเนื้อร้ายคือพวกามาเลงที่มันงอกมาแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่า,เ,าเนื้อร้ายอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นปัจจุบันเราจะเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะคำว่าเนื้อร้ายแต่คำว่าเนื้อร้ายที่มีบันทึกไว้เนี่ยเป็นสัตว์ร,ร้ายจ้ะสัตว์อะไรก็ตามที่เป็นอันตรายก่อเราเนี่ยถือเป็นเนื้อร้ายทั้งเลยมลงป่อง เือเป็นเนื้อร้ายตะขาบงูเนี่เอเป็นเนื้อร้ายเนี่ยจะ้ะจะมีความแตกต่างมีความยากตรงนี้ขึ้นมาพอนึกย้อนนาะ,ะทบทวนเรื่องราวในะอดีตเส้นทางการสร้างบริเวณในพรรษาแรกเนี่ยเรื่องราวที่หลวงพี่นํามาเล่าสู่พวกเราฟังในวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเรื่องแรกๆเลยจะ้ะที่ได้อ่านในสมัยนั้นเลยในพระไตรปิฎก ตอนนั้นก็จะบอกว่าพระอาจารย์ที่ท่านมอบหมายเนี่ยท่านให้เริ่มที่เล่มสี่สิบเลยนะอ่าเล่มสี่สิบก็คือฉบับมหามากุฏนะจ๊ะเล่มส0สิบก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมบทก็คือจะเป็นเรื่องเล่าคืออ่านแล้วก็ใช้คําว่าสนุกหน่อยอ่าสนุกหน่อยก็เนี่ยจ้ะได้เจอได้เจอแล้วก็จะบอกว่าเรื่องราวที่หลวงพี่นํามาฝากพวกเราในวันนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าครบเลยนะ อครบเลยในเรื่องของคําสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างคําสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเน้นย้ําในเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมจ๊ะเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายเออในเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายหรือตายแล้วไม่สูญเนี่ยถ้าย้อนไปในครั้งพุทธการสักหน่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบางลทัทธิมีบาง ความเชื่อนะจ๊ะก็สอนเรื่องตายแล้วไม่สูญเหมือนกันนะอ่าคือไม่ใช่เฉพาะพระพุทธศาสนานะบางละทิบางความเชื่อก็สอนเรื่องตายแล้วตายแล้วไม่สูญเหมือนกันอืมแต่ว่าในคําสอนของเขาเนะี่ยจะเหมือนกับว่าปลายทางหรือว่าปรลโลกเนี่ยถูกกาหนดไว้แล้วอายุตัวอย่างเช่นอ่าถ้าชาตินี้เกิดมาเป็นคนอ่าชาตินี้เกิดมาเป็นคนเนี่ย ชาติต่อไปก็เป็นคนแน่นอนยกตัวอ,อย่างชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายชาติต่อต่อไปก็จะเป็นมนุษย์ผู้ชายแน่นอนคือหมายว่ากำหนดปรโลกไว้แล้วโดยไม่ดูเลยว่าการกระทำหรือว่ากรรมของคนนั้นๆเนี่ยดีหรือไม่ดีประการใดคือไม่ได้ดูที่การกระทำเลยจ้ะคือตายแล้วไม่สูญเหมือนกันแต่ว่ากำหนดปลายทางไว้แล้วว่า ชาชาตินี้เป็นคนชาติต่อไปก็เป็นคนชาตินี้เป็นผู้ชายชาติต่อไปก็เป็นผู้ชายซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าให้หลวงพี่ขยายความสั้นหน่อยเนี่ยก็จะบอกว่าเกิดมาจากผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนมีใจหยุดใจนิ่งประมาณหนึ่งจ้ะใจหยุดใจนิ่งประมาณหนึ่งแล้วก็สามารถระลึกชาติได้อ่าระลึกชาติได้แบบ อาจจะสามชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างคือไม่เยอะแต่พอรึกชาติได้แล้วก็เห็นว่าเอ้าในสามชาติก็ดีห้าชาติสิบชาติก็ดีที่รึกชาติย้อนไปเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยไงก็เลยอนุมายว่าเอางั้นเกิดมาชาติต่อไปผมต้องเป็นผู้ชายแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยใจนิ่งใจรวมขนาดรึกชาติได้นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่า เอาแค่ความรู้ในระดับ5ชาติสิบชาติมาสรุปตรงนี้ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงประมาณหนึ่งเพราะว่าถึงแม้จะเป็นการระลึกชาติได้เหมือนกันจะเป็นปุบเพนิวาสานุสติยานเหมือนกันแต่ต่างกับตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านหมดกิเลสเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะจ๊ะในตอนนั้นเนี่ยปุบเพนิวาสานุสติยานของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคืออนันตชาติเลยนะ คือท่านรึกชาติได้ตั้งแต่ชาติแรกที่ท่านเกิดมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นการเวียนเกิดเวียนตายที่หลากหลายมากๆทีเดียวอ่าต่างกันและในเรื่องนี้จะ้ะในเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้เนี่ยนอกจากได้เห็นการเวียนเกิดเวียนตายที่หลากหลายแล้วก็ยังได้เห็นด้ว่าทุกการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยเป็นไปตามผลกรรมซึ่งก็ตรงกับวิชาที่สองก็คือจุดตูป ป,ปาแต่ยานนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่หลวงพี่จะนำมาฝากพวกเราในวันนี้นะ <c oughs> ก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยนะ <c oughs> ก็มาจากการที่ได้เริ่มศึกษาฝึกฝนอบรมตนเองอาตามคำแนะนำของพระอาจารย์ที่ท่านดูแลนะให้เริ่มอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็หลวงพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยสามารถจับประเด็นท้งเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายเรื่อง กดแห่งกรรมได้ดีเดียวก็เลยนำามาฝากพวกเรานี่เลยจ้ะชีวิตสมณะเบื้องต้นก็ต้องฝึกฝนพัฒนาอบรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็เมื่อเกิดประโยชน์กับตัวเองในระดับหนึ่งแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราพักด้วยเองวิน,น้จจะชีวิตสมณะจ้ะ เดี๋ยวในช่วงต่อไปนี้เราก็มามาเริ่มกันเลยนะโดยในพาทแรกอของเรื่องราวที่หลวงพี่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ย mm hmm. ก็จะบอกว่าเป็นพาที่ได้เห็นการเวียนเกิดเวียนตายที่มีความแตกต่างแต่ก็ขึ้นอยู่กับผลของของการกระทำนั่นเองนะจ๊ะโดยเริ่มต้นเรื่องเนี่ยบุคคลในเรื่องเนี่ย นามว่าโกตูลิกโกตูลิกแค่ชื่อก็ไม่คุ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะเป็นชื่อที่จะบอกสมัยเมื่อครั้งกันโน้นเลยนะเมื่อครั้งพุทธการนายโกตูลิกเนี่ยก็มีครอบครัวจ้ะก็คือมีภรรยาแล้วก็ลูกน้อยลูกน้อยจะบอกว่าวัยวัยทารกเลยแล้วในที่ที่อยู่เนี่ยก็จะบอกว่าเกิดทุพพิกภัย ก็คือเกิดความแร้นแค้นจ้่และที่สำคัญมีโรคระบาดด้วยก็คือพูดง่ายว่าอยู่ไม่ได้แล้วจึงตกลงกับภรรยาว่าเราย้ายไปสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีกว่าจะได้ตั้งครอบครัวทำมาหากินกันได้สะดวกกว่านี้แล้วก็ปลอดภัยจากโรคระบาดด้วยก็คือมองแล้วว่าปลายทางเนี่ยจะไปยังเมืองโกสัมพี ซึ่งก็โดยระยะทางเนี่ยห่างกันประมาณเจ็ดปดวันทีเดียวเพราะว่าการเดินทางเนี่ยเป็นเดินเท้านะจ๊ะถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ขับรถไปใช่ไหมก็จะเร็วกว่าน่อยหรือบางทีก็นั่งเครื่องบินก็จะใช้เวลาสั้นๆแต่ในครั้งน,นั้นจ้ะโกตรลิกแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็เดินเท้ากันไปซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต้องผลัดกันอุ้มลูกอืม เราะว่าลูกยังเดินไม่ได้จ้ะเป็นวัยทารกจะให้คนเดียวอุ้มก็กระไกลยอยู่เพราะอเดินทางเนี่ยเจ็ดแปดวันไกลทีเดียวก็ผลัดกันอุ้มไปพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งนายโกโตริกอ่าก็เกิดความรู้สึกว่าอไกลก็ไกลเหนื่อยก็เหนื่อยเลยลองปรึกษาภรรยาว่าเออนี่น้องเออนะ เมื่อไปถึงเมืองปลายทางเนี่ยเมืองโกสัมพีเนี่ยเ,เราสามารถมีลูกกันใหม่ได้นะเ,เพราะฉะนั้นลูกคนนี้เราเราวางไว้ที่กลางทางและกันในในยะก,ก็คือจะชวนว่าเออทิ้งลูกไว้เถอะจะได้ไม่ต้องอุ้มให้เหนื่อยกันตอนนั้นภรรยาน,นี่ก็ไม่ยอมนะจ๊ะว่าโอ้โหคุณพี่ลูกนี่แก้วตาดวงใจของน้องเลยนะทิ้งไม่ได้หรอกอื แต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามก,ก็ยังต้องผลัดกันอุ้มลูกอยู่ดีแต่คราวนี้อ่ะเมื่อภรรยาไม่เห็นด้วยนายโกตุลิกก็เลยตัดสินใจอ้าวพออุ้มไปสักพักลูกเงียบเงียบก็แอบว่างเลยจ้ะก็คือทิ้งลูกไว้กลางทางเลยพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งพลเอ้ลูกเงียบจังแหมทำไมพี่อุ้มลูกเก่งจังลูกเงียบหันไปอา้าวมือเปล่าซะละก็บอกโอ้พี่ทิ้งลูกไว้ไหนเนี่ยไม่ได้นะ สุดท้ายจะก็ต้องย้อนกลับมาพอเจอลูกแล้วก็อุ้มกันต่อแต่ถึงรู้ว่าสามีเนี่ยตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะทิ้งลูกน้อยเนี่ยแต่ก็ยังต้องผลัดกันอุ้มอยู่ดีเพราะว่าคนเดียวเดินทางไกลเนี่ยอุ้มคนเดียวเนี่ยไม่ไหวในตลอดการเดินทางจากก่อนที่จะถึงเมืองโกสัมพีเนี่ยก็ต้องบอกว่าโกตุลีของเราเนี่ยได้แอบวางลูกไว้ที่กลางทางหรือว่าทิ้งลูกนี่จะ้ะ รวมทั้งหมดเนี่ย7ครั้งเลยนะและในทุกครั้งเนี่ยภรยาก,กลับมาเจอเนี่ยหันมาเจอเนี่ยก็ไม่ยอมย้อนกลับไปทุกครั้งเลยจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่7เนี่ยพอกลับไปเจอลูกอ้าวลูกเสียชีวิตสะละสุดท้ายก็เดินทางต่อกันมาจา้ะคราวนี้เนี่ยการเดินทางของทั้งคู่เนี่ยก็มาถึงบ้านของนายโคบาน นายโคบานก็คือคนเลี้ยงวัวจ้ะซึ่งถ้ามองอารมณ์อ่านะจากคนเลี้ยงวัวทั่วไปเนี่ยเราก็เอะอาจจะมีฐานะไม่ได้ร่ํารวยมากฐานะปานกลางใช่ไหมจ้ะแต่จากที่เรามีอ่านในพระตไตรปิฎกเรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกว่านายโคบานคนนี้นี่ประมาณเจ้าของฟาร์มวัวเลยนะอืมเพราะอะไรเพราะว่าทําบุญเนี่ยเบื้องต้นละ่ะมีพระปัจเจกิญพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเนื้อนาบุญหลักละ แต่ประเด็นต่อมาคือว่าคราวนี้เนี่ยนอกจากพระประเจริญเจ้าเนี่ยแขกไปใครมาคนจอนคนเดินทางเนี่ยนายโคบาเนี่ยเลี้ยงพระทหารหมดเลยอ่าแล้วก็เลี้ยงแบบไม่จํากัดด้วยนะเลี้ยงแบบไม่อั้นเลยซึ่งก็พอดีเข้าทางกับนายโกตุลิกของเราเลยคือหอดอยากมาเจ็ดแปดวันก็เลยทานอาหารแบบเต็มที่เลยอืมนะทานทานชดเชย 7วัน8ปดวันก่อนหน้านี้ที่เดินทางมาอย่างหิวโหยแล้วก็ขาดอาหารและในระหว่างที่กำลังทานอาหารนั่นเองจ้ะก,ก็เห็นนายโคบานเนี่ยเจ้าของงานเนี่ยเจ้าของงานบุญเนี่ยก็มีสุนัขตัวหนึ่งสุนัขตัวโปรดเลยดูยังไงก็ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างเจ้าของงานนายโคบานเนี่ยทานข้าวไปด้วยก็ป้อนข้าวกับเจ้าสุนัขตัวโปรดไปด้วย นายโกตุลีอของเราก็เกิดความคิดต้องใช้คำว่าประมาณว่าอิดชาสุนักจ้ะอือหือเจ้าสุนักตัวนี้นี่สบายจริงๆนอนอยู่เฉยๆก็มีข้าวป้อนมาถึงปากอื้ไอเราหรือจะขยันทำมาหากินก็ไม่ได้ดินแดนเก่าก็แร้นแค้นมีโรคระบาดด้วยต้องเดินทางไกลมา แหมแต่เจ้าสุนัขตัวนี้นอนเฉยๆข้าวก็เข้าปากแล้วตอนนั้นคือแบบอิจฉาสุนัขเลยจ้ะแม่พอผ่านไปอ่ถึงช่วงกลางคืนเนี่ยคราวนี้ด้วยปริมาณอาหารที่ทานมากเกินไปจ้ะคือร่างกายคนเราเนี่ยพอขาดอาหารเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับในโหมดประหยัดพลังงานใช่ไหมจ้ะในเรื่องระบบการย่อยก็จะเปลี่ยนไป แต่พอแบบมาเจออาหารเยอะๆจะมาทานชดเชยเนี่ยบางครั้งร่างกายปรับไม่ทันจะ้ะในครั้งนั้นเองจึงเกิดอาการอาหารไม่ย่อยขึ้นกับนายโกตตลิกเนี่ยจะ้ะแล้วก็ยังผลให้เสียชีวิตเลยจะ้ะและตอนนั้นเนี่ยจิตที่ก่อเกี่ยวกับเจ้าสุนัขนี่แหละเลยยังผลให้เมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปปฏิสนธิในคันของเจ้าสุนัขตัวนั้นนั่นเอง อ๋อนะจากคนเนี่ยคราวนี้ไปอยู่ในคันสุนัขละอส่วนผู้เป็นภรรยาจา้ะภรรยาของนายโกตุลิกเนี่ยก็อ่ะลูกก็เสียชีวิตละสามีก็เสียชีวิตละก็มองว่าเออนะนายโคบานคนนี้ก็เป็นคนใจบุญดีอ่าทําบุญก็เลยเอะงั้นเราก็อยู่ช่วยงานที่บ้านนายโคบานด้วยกันจะได้มีโอกาสทําบุญกับพระปัจเจกพทธเจ้าไปด้วยอ่า,าจา้ะ คราวนี้จากการเวลาผ่านไปจนกระทั่งลูกสุนัขก,ก็คลอดออกมามก็จะบอกว่านายโคบาก็ยังทําบุญเหมือนเดิมนะอะก็นิมนต์พระประเ,จรเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญเหมือนเดิมเลยแล้วพระประเ,จรเจ้าเนี่ยเมื่อท่านมาเนี่ยท่านก็ให้ความรักความเมตตาก,กับเจ้าลูกสุนัขตัวนี้นจ้ะก็แบบมีอาหารก็ป้อนให้แบ่งให้อืม ใช้ทานนําเลยอ่าแล้วก็มีความเมตตากับลูกสุนัขเนี่ยเลยทําให้ลูกสุนัขเนี่ยเกิดความรักในพระปัจเจกเจ้าเนี่ยขึ้นมาอืมคือรักในโคบาลแล้วก็รักพระปัจเจกเจ้าด้วยคราวนี้จะ้พะพอการเวลาผ่านไปเนี่ยอ่าเจ้าลูกสุนัขโตแล้วอ่าพอวิ่งได้เดินได้แล้วคราวนี้จะ้ะในทุกครั้งคลาที่ในโคบาลเนี่ย จะไปนิมนต์พระปัเจพระเจ้าเนี่ยเจ้าลูกสุนัขตัวนี้เนี่ยที่เริ่มวิ่งได้เดินได้เนี่ยก็วิ่งตามไปด้วยอืมไงทุกครั้งเลยแล้วก็จะเห็นในทุกทุกขั้นตอนเลยอะไรบ้างก็อย่างน้อยก็จําเส้นทางได้ละถึงแยกนี้เลี้ยวขวาแยกหน้าเลี้ยวซ้ายแยกต่อไปตรงไปจําได้หมดว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปยังไงจาได้หมด และคราวนี้เนี่ยก็เห็นอางกลับกริยาของของนายโคบานด้วยว่าเมื่อถึงบริเวณที่รกๆหรือว่ามีพุ่มไม้ที่บังตาแล้วก็ไม่รู้ว่าในนั้นเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างซึ่งอย่างที่บอกจะว่าในายพระตไปิจกใช้คําว่าเนื้อร้ายเนี่ยจะมีเนื้อร้ายใดๆบ้างเนี่ยนายโคบานก็จะใช้ไม้เคาะพื้นจ้ะ เพื่อเป็นสัญญาณว่ามีคนมานะเพราะสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีอความที่แบบไม่คิดจะทําร้ายกันอยู่แล้วจ้ะคือถ้ารู้ตัวเนี่ยไม่ตกใจเนี่ยก็จะหลีกเล้นกันไปแต่บางครั้งตกใจไปไงก็เผลอแว้งกัดแหวงฉกกันใช่ไหมเพราะว่าป้องกันตัวนอกาจากว่าเป็นสัตว์ที่ผูกเวรจองกันเวรกันมานี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือใช้ไม้คอเพื่อไล่เจ้าสัตว์ร,ร้ายเนื้อร้ายนั้นออกไปขั้นตอนนี้ก็เจ้าสุน,นักก็เห็นเหมือนกันจะ้ะเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนต้องบอกว่าสุนัขเนี่ยจำได้ทุกขั้นตอนเลยครั้งคราหนึ่งนายโคบันก็กราบเรียนพระประเจิวเจ้าว่าพวะคุณเจ้าครับในบางครั้งที่ผมติดงานเนี่ยแต่กระผมก็ไม่ยังไม่อยากจะตกบุญนะครับ ผมอาจจะไม่สะดวกมานิมนต์แต่ถ้าครั้งนั้นเนี่ยกระผมส่งเจ้าสุนัขตัวนี้มาก็ให้เสมมอิเนว่ากระผมมานิมนต์ด้วยตัวผมเองเลยนะครับอืมซึ่งพระปเจรจ้าจานก็นิ่งรับโดยดุษณนีจ้ะเขาว่านิ่งรับโดยดุษณนีก็คือน,นิ่งรับโดยปริยายไม่ปฏิเสธนั่นเองและเมื่อถึงคราวอ่าเมื่อถึงคราวที่ ทีนายโคบานติดภารกิจจริงๆก็คันก็ส่งมาเลยจ้ะ,จะเจ้าสุนัขตัวนี้ซึ่งก็มาด้วยความรักรักพระประเจกด้วยความเต็มใจทีเดียวเส้นทางไม่ต้องห่วงมาได้ถูกแน่นอนอ่พอถึงสถานที่ก็แหมสุนัขก,ก็มีเสียงเดียวนจ่ะคือเสียงเสียงเหา่าเพียงแต่เห่าก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมอ่าเห่าทักทายเห่าคูอะไรเงี้ยจ้ะก็ใช้เสียงนี่จ้ะในการ แจ้งในการนิมนต์พร,ประปัจเจรพระเจ้าและเมื่อนําพร,ประปเจ้าเจ้าเนี่ยกลับจะกลับไปที่บ้านในโคบาลแล้วเมื่อถึงบริเวณที่รกๆเมื่อถึงบริเวณที่มีพุ่มไม้บังตาเยอะๆก็ใช้เสียงนี่จะเห่าเพื่อเป็นการเตือนเจ้าสัตว์ร,ร้ายเนื้อร้ายทั้งหลายเนี่ยให้ให้หลีกเล่นไปจะได้ไม่ต้องมาเจอเจอกันไม่ต้องมาเบียดเบียนกัน ซึ่งบางครั้งนะจ๊ะพระป่าเจวบเจ้าท่านก็ก็ลองใจนะแบบลองลองแกล้งเดินไปผิดทางสิอ่าหม่เจ้าสุนันนี่ก็ฉลาดเแล้วก็ไปขวางเลยแล้วก็ห่าวทำนองว่าต้องไปทางนู้นครับอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอืมคือพูพง่อนว่าได้ทําหน้าที่ทั้งบอกทางทําหน้าที่นิมนต์แล้วก็ทําหน้าที่เสมือนหนึ่งอ่าคุ้มครองป้องกันภัยอ่าเป็นบอดี้การ์ดให้กับพระปราเจวบเจ้าครบเลยจ้ะ เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งการเวลาผ่านไปจีวอของพระปัจเจวปพระเจ้าเนี่ยท,ท่านเก่าแล้วถึงคราวที่ท่านจะต้องทำจีวอใหม่ซึ่งก็บางทีพวกเราก็จะไม่คุ้นกันนะจ๊ะเพราะอย่างจีวอที่เราเห็นโดยทั่วไปในยุคสมัยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเนี่ยจีวอที่เราได้ถวายพระเนี่ยจะเรียกว่าค่าบดีจีวร ก็คือเป็นจีวรที่สําเร็จรูปแล้วก็ญาติโยมซื้อมาถวายพระแต่ในครั้งกนันโน่เนี่ยโอ้ถ้าจะทาจีวรครั้งทีเนี่ยต้องรวมพระกันหลายรูปจ้ะทั้งกรอได้หรือนําเศษผ้าที่ไปบางสุกุลมาได้เนี่ยมารวมมาเย็บมาปะมาชุนกันเพื่อให้ได้จีวรผืนหนึ่งและเสร็จแล้วก็ต้องทําวินัยผ้าอีกคือพูดง่ายว่าต้องช่วยกันหลายรูปทีเดียว พระประเ,จเจ้าท่านก็เลยกล่าวกับนายโคบานว่าเออเนี่ยจีวรของเรากล่าแล้วเราจะต้องไปทําจีวอิจอืมเราจะต้องจากที่นี่ไปสักพักหนึ่งซึ่งก็แจ้งกับนายโคบานซึ่งนายโคบานก็รับรู้จ้ะแล้วก็รับทราบแล้วพอนายโคบานรับรู้รับทราบพระประเ,จเจ้าท่านก็เหาะไปเลยจ้ะเออเหาะไปเลยนะอืมแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าสุนัขเนี่ยจ้ะ ทำใจไม่ได้แบบอืทำไมไปแล้วหรอก็เห่าตามจ้ะด้วยความอาลัยรักในพระปัจเจ้าที่ว่าโอ้จะไม่เจอท่านอีกแล้วแล้วจะบอกว่าเห่าจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าสุนัขน,นั้นเนี่ยขาดใจตายเลยนะแบบรักพระปัจเจ้าท่านมากทีเดียวขาดใจตายเลยคราวนี้จะพอตายจากความเป็นสุนัขแล้วเนี่ย ในชาติที่เป็นสุนัขเนี่ยกลับเป็นชาติที่ได้ประกอบเหตุแห่งบุญกุศลมากมายถึงแม้จะใช้เสียงเห่าก็ตามทั้งเสียงเห่าในการนิมนต์พระปัจเจกพุตเจ้าเสียงเห่าในการบอกทางว่าทางนี้ไม่ใช่ครับต้องไปทางนูน้นหรือเสียงเห่าที่ป้องกันเจ้าสัตว์ร้ายเนื้อร้ายที่อาจจะอยู่ระหว่างทางให้หลบให้หลีกไปจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนกัน การใช้เสียงเหล่านี้จะยังผลเลยว่าให้เจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยเมื่อตายจากความเป็นสุนัขก,ก็ไปอุบัติเป็นเทวดาจ้ะในสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะไม่ธรรมดาเลยจ้ะและเนื่องด้วยว่าใช้เสียงในการประกอบเหตุแห่งบุญจึงเป็นเทวดาที่มีเสียงกล้องกังวานอในบันทึกเนี่ยจะบอกว่าแค่เสียงกระซิบนะกระซิบนะจ๊ะดังไป สิบหกโยธเลยโอ้โหคือพูดง่ายๆว่าไม่มีความลับเลยจ้ะเสียงกระซิบนี่ดังไปสิบหกโยธถ้าผู้จาปกตินี่ดังไปหนึ่งหมื่นโยธเสียงกล้องกวานมากอ่าเขาไปเป็นเทวดาในสวนชั้นดาวดึงเนี่ยโอ้โหคราวนี้ก็ต้องบอกว่าได้นามจ้ะนามตามตามเรียกว่าตามคุณสมบัติเลยคือมีเสียงกล้องกวานก็คือนามว่าโคสกะเทวบุตร โคสกาเทวบุตรนี่องค์ก็แหมต้องเรียกว่าเพลิดเพลินเจริญใจในทิพสุก,กจ้ะ,ะสุขของความเป็นทิพเนี่ยจนแบบต้องใช้คาว่าสุขมากบันเทิงมากจนลืมทานอาหารทิพเป็นเหตุให้จุดติเลยนะจ๊ะไม่น่าเชื่อนะว่าโอ้มันสุกขนาดนั้นเลยเหรอครับสุขจนลืมทานข้าวเลยเหรอครับประมาณนั้นเลย คือสําหรับเทวดานะจ๊ะเทวดาเนี่ยการจุดติเนี่ยจะมีอยู่สี่สี่สาเหตุประการแรกเลยคืออยู่เต็มอายุไขเลยอายุไขของเทวดาในชั้นนั้นๆเลยอืมถ้าอยู่เต็มอายุไขเนี่ยเรียกว่าอยู่จนหมดอายุแต่บางครั้งเนี่ยบุญในความเป็นเทวดาในชั้นนั้นๆเนี่ยก็มีเท่านี้แหละอาจจะไม่ถึง อายุไขทั้งหมดแต่ว่าเมื่อหมดบุญของความเป็นเทวดาในชั้นนั้นนั้นก็ต้องจุดติเหมือนกันคือถ้าอยู่ด้วยแบบหมดบุญเนี่ยก็จะสั้นกว่าหมดอายุไขแต่เพราะว่าตามกําลังบุญที่มีส่วนเนี่ยจะส่วนแบบสนุกสนานเพลิดเพลินม,มากจนลืมทานอาหารทิพแล้วก็จุดติเรียกว่าหมดอาหารและประการที่4ี่จะก็คือเมื่อมีความโกรธนั่นเอง ในช่วงนั้นจะต,ต้องบอกว่าแหมโคสกาเทวบุตรของเราเนี่ยสนุกสนานเพลิดเพลินกับความเป็นเทวดามากจนจนจุดติจุดติจากความเป็นเทวดาก็คือตายจากความเป็นเป็นเทวดาจา้ะแล้วก็มาปฏิสนธิในคันของหญิงงามเมืองเ,อเห็นไหมอย่างในพาร์ทแรกเนี่ย ที่หลวงพี่ได้เล่าสู่กันฟังให้กับพวกเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นกันไหลอัตภาพเลยใช่ไหมจ๊ะแล้วปลายทางเนี่ยไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าจากคนต้องเป็นคนต่อหรือจากผู้ชายแล้วต้องเป็นผู้ชายตลอดไปไม่ใช่ชาติแรกเนี่ยกับเป็นคนมีครอบครัวใช่ไหมจ๊ะยากจนเข็นใจต้องเดินทางมาหาที่ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อ จะทำมาหากินแต่สุดท้ายเสียชีวิตและในตอนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก่อนน,นนั้นเนี่ยใจก่อเกี่ยวอยู่กับสุนัขก,ก็เลยไปปฏิสนธิในคันของอแม่สุนัขแต่พอได้ออกมาเป็นลูกสุนัขแล้วกลับเป็นชาติที่ได้ประกอบเพทแทงบุญเพราะอะไร เพราะว่ามีเนื้อนาบุญอก็คือพระปัจเจพพกพระเจ้าเนี่ยมาเป็นเนื้อนาบุญให้ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นบุญยราบาเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของก็เป็นคนรักในบุญเหมือนกันเลยได้มีโอกาสใช้เสียงของตัวเองเนี่ยไปนิมนต์พระปัจเจกพระเจ้าใช้เสียงตัวเองเนี่ยบอกทางพระปัจเจกพระเจ้าและใช้เสียงตัวเองเนี่ยระวังป้องกันภัยให้กับพระปัจเจกพระเจ,เจ้าเลยทําให้จากชาติที่เป็นชนักจาเมื่อตายแล้ว ก็เลยไปอุบัติเป็นเทวดาเห็นไหมอ๋อนะพลิกเลยนะจากสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเทวดาในสวนชั้นดาวดึงทีเดียวแต่พอเป็นเทวดาก็แหมเพลิดเพลินเนจเริญใจนะจะสุขมากสนุกมากอ่าก็เลยเป็นเทวดาได้ช่วงไม่นานนักอืมก็จุดติดจากความเป็นเทวดาด้วยอาการของลืมทานอาหารทิพนั่นเองแล้วก็มา ปฏิส่วนที่ในคันของหญิงงามเมืองหรือหญิงบริการเห็นไหมจ๊ะในพาร์ทแรกจะเห็นการเวียนเกิดเวียนตายที่หลากหลายแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามกรรมที่กระทำไว้อ่หรือที่เรียกว่าจุดตัวป,ประปาตยานนี่เลยจ้ะกฎแห่งกรรม ต้งรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนวายอยู่ในวังวนลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรม กรรมนะจ๊ะซึ่งจะบอกว่าเป็นคําสอนที่มีหนึ่งเดียวนะในในพระพุทธศาสนาที่เดียวอันในพารทแรกเนี่ยได้คุยไปแล้วเป็นตัวอย่างของการเวียนเกิดเวียนตายที่หลากหลายแล้วก็ปลายทางหรือปรโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำนในชาติก่อนๆในพารต่อมาจากพารที่2เนี่ยคราวนี้จะเห็นว่าในทุกการกระทำ ที่เป็นบุญที่เป็นบาปเนี่ยล้วนส่งผลทั้นนั้นเลยและที่สําคัญจะเห็นว่าโอ้โหบุญกับบาปนี่สู้กันอย่างตลอดเวลาเลยจ้ะอ่ะต่อกันเลยพรปฏิสนธิในคันของหญิงงามเมืองก็คือหญิงขายบริการแต่ว่าเป็นหญิงขายบริการต้องถ้าใช้คาง่ายๆปัจจุบันก็ไฮโซเลยจ้ะคือเป็นตําแหน่งเลยนะเป็นตําแหน่งในคลังกระโนนเลย พอคลอดออกมาแล้วจ้ะเอาเป็นเด็กผู้ชายหญิงงามเมองเธอก็เป็นตำแหน่งไงเธอก็บอกอา้าวคลอดมาเป็นลูกชายแล้วจะทำหน้าที่ต่อจากชั้นได้ยังไงล่ะเนี่ยเออเพราะหน้าที่ชั้นมันต้องผู้หญิงเท่านั้นอืมก็เลยเกิดความคิดว่าไม่สามารถสืบต่ออาชีพของเธอได้เลยให้หญิงรับใช้ของเธอ นำไปทิ้งเลยจ้าที่กองอยากเยื่อหรือกองขยะเลยคือไม่ได้ทิ้งเพราะว่ายากจนไม่ได้ทิ้งเพราะอดอยากนะจ๊ะแต่ด้วยเหตุผลว่าไม่สามารถสืบต่ออาชีพของเธอได้ก็ทิ้งเลยอ่าเห็นไหมเริ่มมาแล้วนะผลกรรมไม่ดีที่ตัวเองได้ทิ้งลูกไว้เนี่ยส่งผลแล้ะคราวนี้แม่ตัวเองก็ทิ้งเลยให้หญิงรับใช้ไปทิ้งที่กองอยากเยื่อกองขยะณบริเวณนั้นก็จะมีสัตว ต่างๆจะที่มาคอยคุยเี่ยหาอาหารกันโอ้มีเด็กทารกไปอยู่ที่กองขยะนี่ต้องบอกหืสัตว์เหล่านั้นนี่มองว่านี่คืออาหารชั้นเลิศเลยนะทั้งอีกาทั้งสุนัขนี่แบบจ้องตาเป็นมันเลยแต่ไม่สามารถเข้าใกล้เด็กทารกได้จ้ะเสมือนหนึ่งมีม่านคอยกั้นไว้เลยนะมีกำแพงคอยกั้นไว้เลยสุนัขก,ก็ดีอีกาก็ดีเข้าใกล้ไม่ได้เลย เนี่ยจากก้อนด้วยบุญนในชาติที่เป็นโซนา่าแล้วก็ทําหน้าที่ป้องกันภัยให้กับพระปัจเจกเจ้านั่นเองใช่หไหมบุญกับบาปเี่สู้กันเลยและในตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งจะเดินมาเห็นแล้วก็เกิดความรักเลยเป็นไงแม่ตัวเองไม่รักนํามาทิ้งบาปใช่ไหมบาปส่งผลใครกำรุ้เดินมาเจอเกิดความรักนําไปเลี้ยงอันนี้บุญส่งผลใจไหมบุญกับบาปสู้กัน อ่ะคราวนี้ตัดผ้ามาก่อนตัดผ้ามาที่เศรษฐีประจําเมืองคนปัจจุบันของเมืองโกสัมพีจะ้ะอันนี้ก็เป็นตําแหน่งจะ้ะเป็นตําแหน่งเศรษฐีประจําเมืองในวันนั้นเนี่ยเศรษฐีประจําเมืองเนี่ยเจอกับปูโรหิตปูโรหิตก็ประมาณว่าเป็นที่ปรึกษาของพระราชานั่นเองก็ถามว่าท่านปุโรหิตวันนี้มีข่าวสารหรือมีอคําทํานายทายทักว่าอย่างไรบ้างอืมซึ่งนี่ก็เป็นความสามารถของท่านปูโรหิตนะจะ๊ะ ปโรหิก็บอกว่าในวันนี้เหรอเด็กที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะได้เป็นเศรษฐีประจําเมืองคนต่อไปอครั้งนั้นเนี่ยเศรษฐีประจําเมืองโกสัมพีเนี่ยเจ้าของตําแหน่งคนปัจจุบันเนี่ยก็คิดอ่ะภรรยาของเรากําลังตั้งท้องอยู่พอดีเลยถ้ากลับไปดูซิคลอดหรือเปล่าเนี่ยจะได้เป็นลูกของเราหรือเปล่าพอกลับไปเนี่ยอ้าภรรยายังไม่ได้คลอดลูกจก้ะพอผ่านวันไปแล้วก็คราวนี้ก็เลย เรียกหญิงรับใช้มาเลยจ้ะว่าเออเนี่เธอไปดูซิเมื่มอวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ย,ม,นนยมีเด็กคนไหนเกิดบ้างอ่าดูซิใครจะมาแข่งกับลูกเรา endeavor. อืมหญิงรับใช้ก็ไปเลยจะ้ะไปหาข่าวเลยแล้วก็กลับมารายงานว่าเมื่อวานเนี่ยมีเด็กเกิดแค่เพียงคนเดียวคือลูกชายของหญิงงามเมืองแล้วก็ถูกทิ้งไปละและตอนนี้ก็ถูกคนเก็บไปเลี้ยงแล้วด้วยเศรษฐีบอกอ้าวงั้นเจ้าเอาตังมาเลยเงิน พันกหาปณะนะไม่น้อยเลยจ้ะต้องใช้คำว่าไปซื้อตัวเด็กคนนี้มาด้วยเหตุผลอยู่สองสองในในยะแรกก็คือว่าถ้าลูกของเศรษฐีที่ยังอยู่ในคันเนี่ยซึ่งกำลังจะคลอดในอีกไม่นานเนี่ยลูกแท้ๆของเศรษฐีเนี่ยถ้าคลอดออกมาแล้วเป็นหญิงอืมก็จะให้ลูกสาวเราเนี่ยแต่งงานกับเจ้าหนุ่มไอเจ้าเด็กคนนี้เลยอ่าจะได้มีสามีเป็นเศรษฐีก็ถือว่าไม่เสียหายอะไร แต่ถ้าเกิดว่าลูกแท้ๆของตนคลอดออกมาเป็นชายอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําจัดเจ้าทารรคน,นี้ให้พ้นทางความเป็นลูกเศรษฐีของเรานั่นเองอืมนะจ๊ะพอผ่านไปจะไม่นานคราวนี้ลูกแท้ๆของเศรษฐีคลอดมาแล้วจะเป็นเด็กผู้ชายจะอ้าวแต่งงานกันไม่ได้ซะละแผนของเศรษฐีก็เริ่มเลยจะ้ะก็เลยบอกยิงรับใช้ว่าอ้าเนี่ยเจ้าเอาทารกคน,นี้นะ ไปวางไว้ที่หน้าคอกวัวอ่าเดี๋ยวให้วัวจัดการเหยียบเลยแล้วเจ้าก็ดูผลแล้วก็กลับมารายงานเราอ่ไมจ๊ะอารมณ์ประมาณว่าถูกเศรษฐีเนี่ยอืมซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยอ่าจะเอาชีวิตสะละเจจ๊ะบาปกําลังส่งผลในเช้าวันนั้นจะพอคอกวัวเปิดอืมวันนั้นเนี่ยวัวตัวที่เป็นจา่าฝูแล้วก็เดินออกมาก่อนเลย ซึ่งปกติจะออกมาทีหลังเดินออกมาก่อนเลยจากวันนั้นพิเศษแล้วก็ยืนคล่อมอเด็กทารกคนนี้ไว้ทําให้วัวตัวอื่นเนี่ยต้องเดินหลบซ้ายหลบขวา,าปลอดภัยเลยได้วัวจากฝูงเนี่ยยืนคล่อมไว้แล้วคราวนี้คนเลี้ยงวัวมาเจอจะเอา้าเกิดความรักเห็นไหมมีคนคิดจะเอาชีวิตบาปส่งผลแต่คนเลี้ยงวัวมาเจอเกิดความรักอันนี้บุญส่งผล นำไปเลี้ยงเลยจ้ะคราวนี้หญิงรับใช้ก็กลับไปไปรายงานเลยว่าวัวจ่าฝูมันมายืนกันไว้ค่ะแล้วก็คนเลี้ยงวัวน,นําไปเลี้ยงแล้วออืมอ่าเศษถีก็ไม่ยอมจะบอกเอ้าเาจ้าเอาเงินพันกหาปณะของเราไปไถ่ตัวมาเหมือนเดิมอืมพอได้กลับมาจากคราวนี้เศรษฐีก็วางแผนต่อไปอีกอ่ะครั้งนี้นะเจ้าไปวางไว้ทางเกวียน ให้เกวียนทับเลยหญิงรับใช้ก็ทำตามจ้ะและเมื่อไปวางไว้แล้วเนี่ยขบวนเกวียนมาถึงวัวที่เทียมเกวียนของอผู้นำคณะเกวียนเนี่ยก็ไม่หยุดจ้ะไม่ยอมเดินต่อ,อเกวียนอื่นก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาไปเหมือนเดิมและนายกองเกวียนเอ้าทำไมวัวเราไม่ยอมเดินชะโงกมาดูเจอเด็กเกิดความรักอีกละไอ้ไหม มีคนคิดจะเอาชีวิตนี่คือบาปส่งผลนายเกวียนมาเห็นเกิดความรักไม่รู้จักกันเลยอันนี้บุญส่งผลจะ้ะนําไปเลี้ยงหญิงรับใช้ก็รายงานอีกว่าอ๋อนายเกวียนเอาไปเลี้ยงแล้วค่ะเกวียนไม่ยอมเดินอ่คราวนี้เศรษฐีก็ไม่ยอมจะบอกอ่ะงั้นเจ้าเอาตังเราไปไทยตัวมาอีกพันกาปะนะนักเศรษฐีนี้ทุ่มตัวทุ่มสุดตัวเลยจ๊ะ พอได้เด็กกลับมาบอกอาคราวนี้นะไม่ต้องหวังวังเวเหยียบไม่ต้องหวังเกวียนทับละเจ้าเอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบเลยเอะกะว่าให้อามนุษย์หรือสัตว์ร้ายเนี่ยกินเลยก็ไปวางไว้ที่ป่าช้าผีดิบแต่คราวนี้จะคล้ายคลยครั้งแรกที่แม่ทิ้งนะจ๊ะก,ก็คืออามนุษย์ก็ดีสัตว์ร้ายก็ดีเนี่ยเห็นเด็กทารกเนี่ยแต่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เสมือนหนึ่งมีเกาะคอย ป้องกันอยู่อาจ้าเห็นไหมถูกทิ้งเนี่ยบาปส่งผลแต่ว่าเกละคอยคุ้มครองป้องกันก็คือบุญที่เคยทําหน้าที่คุ้มครองกันภัยให้กับพระประเจวเจ้านั่นเองจ้ะกาลังส่งผลสู้กับบาปอยู่และไม่นานก็มีคนเลี้ยงแพ้ผายมาก็เกิดความรักอีกแล้วอบุญส่งผลอีกนําไปเลี้ยงจ้ะหญิงรับใช้ก็กลับไปไรายงานเหมือนเดิมว่าอาตอนนี้คนเลี้ยงแพ้อะไปเลี้ยงแล้วคะ่ะ เหมือนเดิมจ้ะเศรษฐีก็เลยให้ไปไถ่ตัวเหมือนเดิมไปไถ่ตัวเหมือนเดิมด้วยเงินพันกาปะนะเหมือนเดิมพอได้กลับมาแล้วคราวนี้เศรษฐีบอกอมไม่ต้องหวังพึ่งอะไรแล้วคราวนี้หวังพึ่งแรงโน้มถ่วงเลย gravity force อืมแรงโน้มถ่วงคือบอกให้หญิงรับใช้ว่าเจ้าเอาไปโยนที่เฮวทิ้งโจรเหวทิ้งโจรก็คือสถานที่ที่แบบโจรร้ายจ้ะ ถูกประหารชีวิตแล้วไม่ต้องทําการฝังอะไรให้เสียเวลาก็โยนลงทิ้งที่เหวเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีซากศพเยอะมากแล้วก็จะมีสัตว์มาคอยกินทําลายซากศพไปเองก็บอกให้ยิงรับใช้เนี่ยไปโยนเลยไม่ต้องรออะไรละอาศัยแรงน้มถ่วงเนี่ยกล่าวว่าให้เด็กตกลงมาตายยิงรับใช้ก็ทําตามจ้ะแต่พอโยนไปแล้วโอ้โหนะก็จะบอกว่าพอโยนไปปุ๊บเนี่ย ตกบนยอดไผ่ยอดไผ่รับไว้แล้วก็ค่อยโน้จมจ้ะแหมโน้มมาส่งที่ยอดไม้ที่สูงลดหลั่นกันลงมาแล้วก็ค่อยๆตกลงมาะจากใบนู้นต่อด้วยใบนี้แบบอืต้องใช้คําว่านุ่มนวลมากอืประหนึ่งนี้นอนอยู่บนเบาะเลยจ้ะเนี่ยคาบรรยายประมาณนั้นเลยแล้วก็ลงถึงพื้นแบบสวัสดีภาพจ้ะมไม่เสียชีวิตอีกแล้ว เ,เห็นไหมจะว่าปฏิหารก็ปฏิหารจะแต่คือนี่คือบุญส่งผลนั่นเองแล้วหลังจากนั้นจ้ะช่างสารก็คือแบบหม,มาเก็บใบมาเก็บต้นไผ่จ้ะไปทําจากสารเห็นเด็กก็เกิดความรักอีกก็นําไปเลี้ยงอีกสุดท้ายอ่ะเศรษฐีก็เลยต้องมามาไทยตัวอีกอ่าจ้ะในช่วงที่เด็กทารกเนี่ย ยังอยู่ในวัยทารกเนี่ยต้องบอกว่าถูกทิ้งอจากแม่ตัวเองครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ถูกเศรษฐีซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยพยายามฆ่าเนี่ยถึงสี่ครั้งอืในวัยทารกเนี่ยรวมไปและวห้าครั้งเลยนะแต่ก็ยังรอดมาได้ด้วยบุญอ่คราวนี้โตแล้วจ้ะ,ะโตมาแล้วเป็นชายหนุ่มก็ได้นามว่าโคสกะอะได้นามว่าโคสกะแต่ว่าความคิด ที่จะเพื่อยว่ากำจัดเจ้าโคสกาเนี่ยก็ยังอยู่ในใจของเศรษฐีประจำเมืองโกสัมพีอยู่ดีคราวนี้ก็เลยไปวางแผนกับช่างหม้อจ้ะช่างหม้อก็คือเป็นหม้อดินเผาก็คือนอกจากปั้นเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการเผาเพื่อเกิดความสมานของเนื้อดินจะได้ใช้รองภาชนะที่เป็นน้ําได้เสร็จที่ก็ไปถามว่าท่านของท่านจะมีการจุดเตาเมื่อไรหร่ล่ะเพราะว่าไม่ได้จุดกันทุกวันจ้ะ จุดเมื่อมีภาชนะดินเผาพร้อมอที่จะเผาได้นั่นเองอ๋อผมจะเผาหม้ออจุดไฟกันวันพรุ่งนี้ครับอืมบอกอ๋าพอดีเลยเรานี่มีลูกที่ชั่วชาติอืในพระไตรปิฎกใช้คํานี้เลยจ้ะจะฝากท่านอย่าช่วยกําจัดให้หน่อยเดี๋ยวเราจะส่งมานะโดยบอกประโยคว่าเจ้าลูกคนนี้จะพูดว่ากิจการงานใดที่พ่อผมฝากไว้เมื่อวานเนี่ย ท่านทําให้สําเร็จด้วยเถิดถ้าลูกเราพูดประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยแดงว่านี่แหละคือคนที่เราส่งมาท่านก็ฆ่าเลยแล้วก็เผาไปเลยอทําลายหลักฐานเสร็จสับในช่างมอก็รับคำแล้วก็รับค่าจ้างไปเรียบร้อยแล้วะคราวนี้จ้ะเสฐีก็มาบอกโคสกาที่เป็นชายหนุ่มละบอกว่าอานีนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะอ่าเจ้าต้องไปช่วยงานพ่อที่ บ้านนายช่างหม้อซะหน่อยแล้วเจ้าก็ไปพูดประโยคนี้นะว่ากิจการงานใดที่พ่อผมฝากไว้เนี่ยให้ท่านช่วยทําให้สําเร็จลุล่วงด้วยเถิดประโยคนี้พออ่าพอวันรุ่งขึ้นมาถึงจ้ะตอนนั้นโคสกาชายหนุ่มก็กาลังจะเดินทางไปตามที่อ่าพ่อของตัวเนี่ยสั่งไว้อืมตอนนั้นโคสกะก็ไม่รู้นะจ๊ะว่านี่ไม่ใช่พ่อแท้ๆนะจ๊ะเพราะบุคคลที่รู้ว่า โคสกะเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆเนี่ยมีแค่สามคนก็คือตัวเศษรษฐีภรรยาเศรษฐีแล้วก็หญิงรับใช้เท่านั้นเองแม้กระทั่งน้องชายก็คิดว่านี่เป็นพี่ชายแท้ๆของตนเหมือนกันตอนนั้นผู้เป็นน้องจะสงสัยนี่ต้องบอกว่าวิบากกรรมของน้องโคสกะเนี่ยส่งผลนะจ๊ะกำลังเล่นคลีกับเพื่อนแล้วเล่นแพ้ด้วยจะปลีกไปก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ครบคนเล่น เห็นพี่ก็คือโคสกะเดินมาบอกพี่จะไปไหนเนี่ยมาเล่นคลีแทนผมหน่อยผมกําลังเล่นแพ้คือพอเล่นแพ้ก็ไม่สนุกแล้วไงจ้ะโคสกะบอกโอ้ไม่ได้หรอกพ่อฝากไว้เนี่ยต้องไปทํางานที่อติดต่องานที่ร้านในช่างหม้อืมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปทําแทนอ้าวสั่งงานนะจ๊ะแล้วโคสกะก็บอกเลยว่าเนี่ยงั้นเจ้าจะไปนะเจ้าก็ต้องไปพูดประโยคนี้นะเขาจะได้ทำงานตามที่พ่อสั่งไว้ น้องชายก็รับคำจ้ะแล้วก็โคสกะก็เล่นคลีแทนน้องชายไปโคสกาก,ก็เล่นจนดึกจนดื่นเลยนะอ่าพอกลับบ้านละอ่ะาคราวนี้เศรษฐีโกสัมพีเห็นก็ตกใจเอา้าเจ้าไม่ไปตามที่พ่อสั่งเหรออ่า,อาผมกําลังจะไปครับแต่ว่าน้องอาสาไปแทนโอ้โหคราวนี้เศษฐีโกสัมพีต้องบอกว่าตกใจอย่างหนักเลยจ้ะเพราะว่าผิดเป้าซะละเป็นลูกแท้ๆของตนเองวิ่งไปเลยจ้ะที่ร้าน นายช่างหมอ้อโอ้โหไปถึงนายช่างหม้อก็แบบยิ้มมาเลยโอ้โงานที่ท่านสั่งผมทําเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเศรษฐีนี่พูดไม่ออกเลยจต่ว่าไปมากลายเป็นลูกแท้ๆของตนเองที่เสียชีวิตตอนนั้นน,นะจ๊ะก็ต้องบอกว่าด้วยความคิดมุ่งร้ายคนอื่นตั้งแต่ที่โคสกายเมนทารกแล้วจวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยความคิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยยังผล ย้อนกลับมาถึงตัวเศรษฐีโกสัมพีจะ่ะสุขภาพเนี่ยค่อยๆแย่ไปทีลําดับทีละลาดับเลยทีเดียวสุดไปเรื่อยๆแต่ว่าความคิดที่จะมุ่งร้ายโคสกัเนี่ยก็ยังไม่หยุดคราวนี้วางแผนใหม่อืมอ่าช่างหม้อใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้ไปละเดี๋ยวจะสงสัยคราวนี้ก็เลยมอบหมายภารกิจให้โคสกดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเนี่ยนะช่วยทรง จดหมายฉบับนี้ให้ในายบ้านสวยหน่อยโดยในจดหมายเนี่ยท่ก็เขียนว่าโอ้เนี่ยลูกที่ถือจดหมายมาเนี่ยเป็นลูกที่ชั่วชาติอืมพอท่านเจอท่านก็จับฆ่าเลยแล้วก็เอาไปฝังที่หลุมคูดเลยอืมทําลายหลักฐานเสร็จสักในจดหมายเนี่ยว่าไว้อย่างนี้ซึ่งก็จะบอกว่าโคสกะเนะยจ๊ะอ่านหนังสือไม่ออกไงเพราะอะไร เพราะว่าเศรษฐีตั้งใจจะฆ่าตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คงไม่ได้ให้เรียนหนังสืออะไรถือจดหมายที่สั่งฆ่าตัวเองไปโดยที่อ่านไม่ออกจก้ะแต่ว่าบ้านบ้านสวนเนี่ยอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางถึงในคืนเดียวโคสการเนี่ยเมื่อถือจดหมายไปเนี่ยก่อนถึงบ้านสวนจะต้องไปถึงบ้านเศรษฐีท่านหนึง่งซึ่งเป็นเพื่อนเศรษฐีคนนี้เป็นเพื่อนกับเศรษฐีโกสัมพีเลย เป็นสหายกันอ่ะหลวงพี่ขอใช้คําว่าเศรษฐีชนบทแล้วกันนะจ๊ะจะได้แยกกันออกพอไปถึงปุ๊บเนี่ยบ้านเศรษฐีชนบทเนี่ยก็เจอภรรยาของเศรษฐีชนบทเนี่ยก็แนะนําตัวผมโคสกะครับเป็นลูกชายของเศรษฐีโกสัมพีครับกาลังจะเดินทางไปที่บ้านสวยครับแต่ว่าไกลเหลือเกินขอพักที่นี่หน่อยครับอืมภรรยาของเศรษฐีชนบทเห็นแล้วก็รักเลยจ้ะแหมบุญส่งผลจะเกิดความรักแล้วก็ต้อนรับอย่างดี เรียกหญิงรับใช้มาจัดเตรียมสถานที่พักให้พ่อหนุ่มโคศกะอย่างดีทีเดียวจึงเป็นเหตุให้หญิงรับใช้ไปรับใช้คุณหนูก็คือลูกสาวของเศรษฐีชนบทเนี่ยช้าเลยถูกดุถูกด่าถูกว่าอย่างรุนแรงหญิงรับใช้ก็บอกโอ้คุณหนูอย่ากโกรธเลยนะคะเนี่ยที่มาช้าเนี่ยไม่ได้อู้อะไรเลยพอดีว่ามีพ่อหนุ่ม โคสกะผู้เป็นบุตรของเศรษฐีโกสัมพีเนี่ยมา,าคุณแม่ของคุณหนูเลยให้จัดสถานที่ต้อนรับอืต่อจากนี้นะจะต้องบอกว่าเป็นที่มาของคาว่าปุกเพสันนิวาจ้ะเพราะที่ดาของเศรษฐีชนนบทนะจ๊ะยังไม่เคยเจอหน้าพ่อหนุ่มโคสกะยังไม่เคยถูกพูดคุยแม้เพียงประโยคเดียวแต่ได้ยินคาว่า โคสกะกู้เป็นบุตรของเศรษฐีโกสัมพีเท่านั้นแหละเกิดความรักขึ้นมาเลยจ้ะในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้คําว่าความรักนี่เฉือนเลยนะเฉือนผิวหนังไปถึงเยื่อในกระดูกคือแบบโอ้โหรักหมดใจไปเรียบร้อยแล้วไม่เคยเจอหน้าไม่เคยพูดคุยคราวนี้ก็เกิดความอยากรู้จ้ะแล้วพ่อหนุ่มคนนี้เขามาท,ทําธุระอะไรคือถามหญิงรับใช้หญิงรับใช้ก็ไม่รู้สิคือรู้อย่างเดียวข่าวว่ามีจดหมายมาฉบับหนึ่ง คราวนี้เธอเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีว่าเออมีอะไรนะมีภารกิจอะไรที่เขามาทํานะอยากรู้ไปหมดจ้ะเพราะว่ารักเข้าไปลักพอกลางคืนจ้ะโคสกะหลับไปแล้วคราวนี้ที่ดาเษฐีชนบทก็แอบไปนําจดหมายมาอ่านจ้ะดูซิเขาต้องมาทํางานอะไรอ่านไปอ่านมาก็อา้าวนี่เป็นจดหมายสั่งฆ่าตัวเองนี่ ไปไป,ไปมาเนี่ยอ๋อพ่อหนุ่มที่เราแอบรักนี่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วเนี่ยอืแต่แต่ก็รักไปแล้วไงจ้ะอออุเพศนิวาสไปเรียบร้อยคราวนี้เลยช่วยแปลงจดหมายใหม่เลยจ้ะจดหมายนี้ส่งไปเนี่ยพ่อหนุ่มสุดที่รักเราไม่รอดแน่เลยเขียนจดหมายใหม่จ้าว่าอืมอ่ถึงนายบ้านสวยอันนี้เป็นลูกรักของเรามากเลยนะเอ่อถ้าลูกรักเราไปถึงเนี่ยท่านช่วยสร้างเรือนหอให้เลยอย่างดีเลย แล้วเมื่อเรือนหอเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยมาสู่ขอที่ดาของเศรษฐีชนบทเนี่ยให้แต่งงานกันเลยโอ้โหนะเขียนจดหมายชงเข้าตัวเองเรียบร้อยอืมจ้ะพอวันถัดไปวันถัดไปอ่าโคสากะก็ไปถึงบ้านสวยพอนายบ้านสวยอ่านจดหมายปุ๊บโอ้โหรีบทําตามเลยพเพราะเศรษฐีสั่งมาสร้างเรือนหออย่างดีจ้ะแล้วเมื่อเรือนหอเสร็จก็อ่าไปสู่ขอที่ดาของเศรษฐีชนบทมาแต่งงานกันเรียบร้อยไปละ การเวลาผ่านไปจะเอาสุดท้ายเศรษฐีเมืองโกสัมพีเอา้าไปไปประมาณเจ้าโคสกะไม่ถูกค่ากลับได้บ้านหลังใหญ่แล้วก็ได้เมียกแล้วด้วยอทำมม,มันผิดค่าไปหมดเลยอ่านะจ๊ะคราวนี้เนี่ยยิ่งคิดร้ายกับคนอื่นจ้ะสุขภาพตัวเองก็ซุดลงไปเรื่อยๆอก็ไม่มีทางใดละตามตัวกลับมาดีกว่าแล้วจะบอกต่ออ่าทนายประจําตระกูลเลยว่าทรัพย์ที่เรามีเนี่ยไม่ยกให้นะ เพราะนี่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราคือตั้งใจะจะตามตัวมาเพื่อแจ้งข่าวนี้ก็เลยให้คนนำสารจ้ะนำสารไปบอกว่าโอ้ตอนนี้พ่อกำลังป่วยนะอเจ้ากลับมาดูใจพ่อหน่อยอืมแต่ว่าคนนำสารเนี่ยไม่ถึงโคสกาจ้ะเพราะว่าภรยาโครสกาเนี่ยดักไว้ก่อนอืมเธอนี่ต้องบอกว่าช่วยเต็มที่เลยจ้ะอ่าเพราะว่ามีมีที่มานะอ่ภรยาโครสกะใน ตอนนี้เนี่ยคืออดีตภร,รยาที่โคสกะเป็นโกตุลิกเมื่อชาติแรกนั่นเองนะจ๊ะอืมเลยเกิดเรียกว่ารักกันแค่เพียงได้ยินชื่อเท่านั้นภร,รยาโคสกะนี้ก็ดักคนนำสารเลยคือคนนำสารเนี่ยไม่ได้เจอโคสกะดักไว้ก่อนเลยแล้วออลตอนนี้เศรษฐีอาการเป็นไงบ้างคนนำสารก็บอกอเศรษฐีก็ป่วยครับอืมแต่ก็ประมาณนึงครับถ้าประมาณนี้คืาเรียกว่าป่วยแล้วละ่ะ แต่ในความคิดของภรยาโคศกะบอกอเอาไว้ก่อนเขาบอกอท่านส่งสารเสร็จแล้วท่านก็นไปพักผ่อนแล,ล้วกันแต่ก็ไม่ได้แจ้งอะไรกับโคศกจ้ะก็สุดท้ายก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่บ้านเดิมเหมือนกันก่อนเศรษฐีโกัมพีอา้าวทาไมไม่มาสักทีเนี่ยก็เลยส่งคนนําสารคนที่สองไปจ้ะคราวนี้คนนําสารคนที่สองไปภรยาโคศก,กะก็ดักไวอก้อีกอตอนนี้อาการเศรษฐีเป็นไงบ้าง ออาการเศรษฐีก็สุดลงครับหนึ่งในสำนวนเชื่อเขาว่าหนึ่งภาชนะเข้าหนึ่งภาชนะออกหมายความว่าพอกินเข้าไปแล้วก็อาเจียนออกมาเลยอาการสุดลงครับแต่ในความคิดของพยาโคสกาบอกก็ยังเอาไว้ก่อนแล้วกันก็คือส,สุดท้ายยังไม่ไปจ้ะยังอยู่บ้านกันเหมือนเดิมอยู่คราวนี้คนนําสายคนต่อมาก็ตามมาอีกจ้ะก็พยาโคสกาก็ด่ากวาอีก ถามว่าเอ๊ะตอนนี้อาการเศรษฐีเป็นยังไงบ้างโอ้เศรษฐีตอนนี้ต้องบอกว่าทานอะไรไม่ได้แล้วครับความตายอยู่เบื้องหน้าแล้วอืข่าวนี้ภรยาโคสกบอกอมืงั้นถึงเวลาแล้วละ่ะที่จะกลับไปอ่าหาบิดาก็คือเศรษฐีโกัมพีก็เลยบอกกับโคสกโอตอนนี้บิดาของท่านเนี่ยป่วยหนักนะเอเราต้องกลับไปเยี่ยมท่านล,ละวล่ะแต่เธอก็ไม่ประมาทนะจ๊ะ ในการกลับไปเนี่ยนอกจากเธอกับโคสกาแล้วเนี่ยก็ได้ให้คนติดตามนะอารมณ์ว่าไปอารักขาอะไรจ้ะโดยก็วางแผนเลยนะว่าเธอนี่วางแผนอย่างดีทีเดียวว่าให้คนที่ตามอารักขาเนี่ยพอไปถึงเนี่ยก็ไปเฝ้ารอบบ้านเลยนะอืมและบอกโคสกาว่าอันเนี้ยพี่พอไปถึงนะพี่ก็เฝ้าที่ท้ายเตียงนะเดี๋ยวตรงหัวเตียงเนี่ยน้องอ่าน้องเฝ้าเองอืมคือ ก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีโกสัมพีจะต้องนอนนอนติดเตียงแน่นอนพอไปถึงก็เป็นจีนอย่างนี้นจ้ะก็เลยไปถึงเนี่ยคนที่ตามไปอารักขาก็เฝ้าอยู่รอบบ้านแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องที่เศรษฐีโกสัมพีกาลังนอนป่วยอยู่โคสกาก็ไปเฝ้าที่ปลายเตียงตามที่ภรรยาสั่งแหมเชื่อภรรยานีก็ดีอย่างนี้นะจ้ะภรรยาก็ไปเฝ้าที่หัวเตียงอืมเศรษฐีโกสัมพีก็เลยคุยกับ สมเียนนะจ๊ะในศัพท์ใช้คําว่าสมเียนแต่ถ้าให้ใช้ปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณทานายประจาตระก,กูลนั่นหองว่าออท่านสมเียนอ่ทรัพย์สมบัติของเรามีเท่าไหร่บ้างอา่าสมเียนหรือทานายประจําตระกูลก็บอกแล้วอ๋อทรัพย์ของท่านมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับคือแจ้งมาให้หมดเลยคราวนี้จ้ะเศรษฐีกกำลังจะบอกว่าเราไม่ยกให้นี่คือความคิดในหัวนะจ๊ะ จะพูดว่าเราไม่ยกให้โคสกะแต่กลายเป็นพูดว่าเรายกให้อซึ่งทนายก็ได้ินว่าเรายกให้แต่พอพูดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเศสถีโกสัมพีก็เอา้านึกในใจว่าอา้าวพูดผิดแต่กำลังจะพูดใหม่เนี่ยคราวนี้เจอทีเด็ดลูกสะพ้ยจะ้ะอเธอก็แกล้งร้องฟูมไฟล์เลยนะแบบเสียงดังกลบเลยนะโอ้พ่ออย่าพูดอย่างนี้คือพูดคำนองว่า ถ้าจะยกทรัพย์สมบัติให้หมายถึงว่าอ่าคนเป็นอพ่อสามีจะเสียชีวิตใช่ไหมไม่ได้พ่ออย่าพูดอย่างนี้พ่อจึงอยู่กัอบเราปิกนั้นนะคือร้องเสียงดังกรบเลยเท่านั้นไม่พอจะก็ซุปแล้วฟุบหน้าไปเลยกดศรีรษะไปเลยผมนี่กระจายเต็มหน้าเสร็จฐีเลยหายใจไม่ออกเสียชีวิตเลยอ๋อนะแต่สารที่ทนายประจำตระกูลได้ก็คือยกทรัพย์ให้โคสกะเรียบร้อย อาพอข่าวข่าวการเสียชีวิตของเศรษฐีประจำเมืองโคสัมพีมาถึงอนในวันรุ่งขึ้นจ้ะทั้งโคซากะแล้วก็ทานายประจำตระกูลว่าไง,ไง่ายๆก็จะต้องเข้าเฝ้าพระราชาก็พระราชาก็ถามทานายประจำตระกูลว่าเออเนี่ยทรัพย์สมบัติมีอยู่เท่าไหร่ล่ะแล้วเศรษฐีโคสัมพีเนี่ยได้ยกให้กับพ่อนุ่มโคสกะคนนี้ไหมซึ่ง ในตอนนั้นนี่ก็จะบอกว่าแค่เพียงวาจาก็พอ,อไม่เหมือนปัจจุบันจะนต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทนายบอกโอ้ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับทรัพย์มีเท่านี้ล้วเศรษฐีก็ยกให้กับพ่อหนุ่มโคสกะเรียบร้อยและหลังจากนั้นไม่นานจา้ะเนื่องจากไม่มีใครมีทรัพย์มากกว่าโคสกะพระราชาเลยแต่งตั้งโคสกะเป็นเศรษฐีประจำเมืองคนต่อไป อแต่หลังจากนั้นจากพอโคสการเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นเศรษฐีประจําเมืองแล้วคราวนี้เนี่ยความจริงความจริงที่บอกโอ้โเนี่ยกว่าที่ตัวเองจะได้มาเป็นเศรษฐีนะอ่นะก็ถูกเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่เป็นทารกเนี่ยเพราะว่าหญิงรับใช้เนี่ยมาเป็นพยานเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าโอ้โเนี่ย ตั้งแต่เป็นทารกเนี่ยเศรษฐีก็พยายามฆ่าท่านอยู่สี่ครั้งนั่นแหละเราเป็นคนอุ้มท่านไปทั้งหมดเลยนะแต่ตัวผู้มีส่วนร่วมอืมและภรรยาก็บอกโอ้เนี่ยท่านเนี่ยตอนที่ไปบ้านสวยเนี่ยเราก็ช่วยท่านนะ,ะแก้จดหมายให้ท่านไม่งั้นท่านถูกในบ้านสวยเนี่ยฆ่าเสียชีวิตละพอความจริงตรงนี้ปรากฏจ้ะก็ต้องบอกว่าโอ้โคสกตอนนั้นนี่เกิดความสลดสังเวชใจเลยนะอืมแสดงว่าในอดีต ในอดีตเนี่ยเราต้องทำบาปอากุศลมามากแน่ๆเลยจึงถูกจองเวรจึงถูกอาฆาตจึงถูกปองชีวิตมากขนาดนี้จึงเร่งสั่งสมบุรจากโดยการสร้างโรงทานแล้วก็สั่งสมบูรณอย่างต่อเนื่องเลยเพราะจะเพราะรู้ไงว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่จะมาช่วยให้พ้นจากบาปอากุศลได้ก็คือก็คือบุญกุศลเองเห็นไหมจะ๊ะ ตลอดลายเรื่องในภาที่สองเนี่ยเห็นเลยว่าบุญกับบาปเนี่ยสู้กันตลอดในช่วงแย่ๆหรือชีวิตเสี่ยงอันตรายบาปอากุศลก็ส่งผลในช่วงที่ปลอดภัยมีคนรักมีคนช่วยมีคนค้ำชูก็บุญส่งผลตรงนี้นจะจ๊ะมีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแต่อยากจะบอกว่า สิ่งนี้คือความรู้สากลจ้ะ เป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผลนะจ๊ะความจริงเป็นความรู้สากลแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มาศึกษากันก็เป็นบุญ,ญาราภของพวกเรานะที่จะมีโอกาสศึกษาคำสอนตรงนี้นะจ๊ะอันในช่วงสุดท้ายตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะตอนต้นนะจ๊ะว่าวันที่29มิถุนายน เดินทางมาถึงครึ่งปีของปี2,565ละพอบอกเรื่องวันเวลาทีแต่ก็จะย้ำกันว่าวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆตอกย้ำเช่นเดิมนะจ๊ะให้เราทบทวนให้ดีทีเดียวว่าในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในเป้าหมายชีวิตที่เรามีเนี่ยถ้าเป้าหมายในทางธรรก็คือ เกิดมาเพื่อทำให้นิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนี่ยเราได้อยู่บนเส้นทางการสร้างบารมีตรงนี้ดีมากน้อยเพียงไรหรือถ้าเกิดใครมีเป้าหมายในทางโลกอีกบอกโอ้ใยญ่จะรำ่ำรวยอยากจะประสบความสําเร็จในธุกรกิจหน้าที่การงานก็ต้องเพิ่มไปอีกเป้าหนึ่งนะจ๊ะก็คือต้องใส่ความตั้งใจให้ดีว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังอยู่บนเส้นทางแห่งความสําเร็จในทุกๆด้านหรือไม่ และที่สำคัญนะจ๊ะในเรื่องที่หลวงพี่ตั้งหัวข้อไว้ว่าสุนัขเทวดาเศรษฐีซึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของโคสกาเศรษฐีนั่นเองเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบุญกับบาปส่งผลหมดนะจ๊ะแม้เพียงเล็กน้อยส่งผลหมดเลยและที่สำคัญถ้าช่วงไหนเรามีความรู้สึกว่าชีวิตกำลังลำบากเดือดร้อน อยู่ในภาวะคับขันอันตรายนั่นคือบาปอุกสนกำลังส่งผลอยู่จะต้องแก้ด้วยการเร่งสั่งสมบุญเพื่อเอาบุญนี่แหละมาช่วยคุ้มครองป้องกันตัวเราจะ้ะให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ร้ายกลายเป็นดีก็ให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญจะ้ะเร่งสั่งสมบุญแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทในวันและเวลาเดี๋ยวในช่วงท้ายเราตั้งใจรับพรกันนะ โดยอันสงผลบุญาการที่ได้แสดงธรรมในวันนี้นะจ๊ะแล้วการที่พวกเราทุกคนได้เคยได้ตั้งใจฟังธรรมกันด้วยดีทั้งจะฟังนะตอนนี้หรือฟังในการทบทวนก็ตามตัวพี่เองก็ขออารัธนาบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรรัตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาปุิยาจารย์ทุกๆท,ท่าน และรวามไปถึงบุญกุศลทุกทุกบุญเลยที่พวกเราทุกคนที่เคยตั้งใจสั่งสมดีดแล้วขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นดาบะเดชะพลวะปัจัยส่งผลตัวบดานอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มาลายหายไปให้สิ้น ให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยฉลาดทั้งในทางโลกและทางธรรมให้ได้เป็นบิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแต่ฉันวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพัน และให้ได้ติดตามตามติดสร้างบุญบารมีกับมาพุชยอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่ส่วนแห่งธรรมเทิน